ี้ยสงสัยไม่ได้เสื้อไปใช้พี่เลยมีเสื้อมาฝากนะคะทั้งสองคนเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงนะคะเป็นแคตตาล็อกของmodern farm home decorative นะคะเป็น pk samba ขยะที่พูดถึงนะคะเอาไปเปิดดูเล่นครับขอบคุณค่ะและท่านผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามนะคะรายละเอียดและโครงการดีๆของ ap ได้นะคะที่ www.apkidthai.com ค่ะใช่ครับผมส่วนตอนนี้นะครับเราไปหาเพื่อนเราอีกคนนึงนะครับว่างชวนไปกินไอติมดีกว่านะฮะกับ mr home ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้งวันนี้ผมจะพาไปชมออฟฟิศที่มีการออกแบบและตกแต่งภายในโดยเลือกใช้วัสดุพรมแผ่นอินเทอร์เฟซจะสวยงามและมีสไตล์โดดเด่นขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับบริษัท ELE In Everyday Life Element เป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่มีผลงานโดดเด่นมากมายโดยบริษัทได้ไว้วางใจเลือกใช้พรมแผ่นอินเทอร์เฟซตกแต่งภายในบริษัทโดยได้มีการแบ่งโซนต่างๆภายในออฟฟิศด้วยการใช้พรมที่สีแตกต่างกันทำให้ออฟฟิศดูเป็นสัดส่วนไม่อึดอัดมีสีสันสบายตาและบริษัท ELE In Everyday Life Element ยังได้เลือกใช้พรมแผ่นอินเทอร์เฟซในการออกแบบตกแต่งภายในให้กับลูกค้าบริษัทอีกด้วยและคุณสมบัติและข้อดีต่างๆที่เหนือกว่าเช่นมีลวดลายและดีไซน์ให้เลือกหลากหลายพื้นพรมไม่กักเก็บฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียทีมงานที่พร้อมบริการทั้งก่อนและหลังการขายพรมแผ่นอินเทอร์เฟซจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆถ้าคุณผู้ชมจะลองนำไปปรับใช้กับที่บ้านก็ไม่ว่ากันนะครับต้องขอบคุณนะครับมิสเตอร์โฮมของเรานะครับโอ้โหมาทีไรนี่เรื่องปัญหาการตกแต่งบ้านนี่เคลียร์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับเรายังมีเป็นช่วงหนึ่งช่วงนะครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะถามคำถามเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านกับเรานะครับเราตอบให้เองกับช่วงนี้ครับ Get Idea ครับเอาละครับวันนี้นะครับช่วงแก้ไอเดียนะครับคำถามมาจากคุณจอยนะฮะถามว่าวิธีการอำพรางรอยที่ผนังครับทำยังไงดีครับครับโอ้จริงรอยที่ผนังเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับจริงๆแล้วต้องทราบสาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ที่เราจะขอตอบคุณจอยเนี่ยมันจะเป็น3วิธีนะครับที่การจะอำพรางผนังที่เกิดจากการเรียกว่าฉาบปูนและไม่ค่อยเรียบไม่ใช่เป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับเราพูดถึงเรื่องการติดวอลเปเปอร์ดีกว่าการติดวอลเปเปอร์ในฐานะผู้หญิงนะคะเป็นอะไรที่เกว่าง่ายสุดอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องทำให้วอลของเราเนี่ยนะคะมีความเรียบก็ใช้เกลียงเหล็กเนี่ยแหละไปที่ผนังนะครับเพื่อเป็นรอยที่ไม่เรียบใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาติดเข้าไปแล้วจะได้ไม่เป็นแบบปุ่มนะคะแล้วก็เวลาตรวจจะช่วยให้ปรับมาง่ายขึ้นด้วยโดยเฉพาะรอยที่เกิดจากการร้าวนะครับอย่างที่คุณจอยถามมาครับถ้าเราใช้ซิลิโคนเนี่ยฉาบแล้วก็อุดรูก่อนค่ะในเมื่อเราได้เบสิกนะคะหรือว่าบอร์ดที่เรียบแล้วเนี่ยนะคะคือวอลเปเปอร์เนี่ยจะมาเป็นแผ่นถูกไหมคะจะเป็นม้วนเลยมาเป็นแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็วัดก่อนนะคะจากพื้นถึงเพดานเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะใช่ครับเราก็เหลือทางเพดานเนี่ยเหลือสัก10เซนนะคะด้านข้าง2ข้างเนี่ยก็ต้องเว้นไว้สัก5เซนก็พอค่ะเว้นขอไว้สัก5เซนใช่ค่ะเราติดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีใช้มีดกรีดเพื่อติดความเรียบร้อยออกไปอยู่แล้วอ๋อเทคนิคของเกรซเนี่ยง่ายมากเลยนะครับก็คือว่าเกรซหมายถึงว่าให้เผื่อวอลเปเปอร์ด้านบนให้เกินไป10เซนใช่เพราะเราต้องกรีดออกเพราะเราจะกรีดทิ้งนั่นเองนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เส้นมันตรงเพราะบางคนบอกเอ๊ะเห็นวอลเปเปอร์ติดเรียบๆเงี้ยทำไมเส้นมันตรงอ๋อที่จริงก็คือการกรีดทิ้งนั่นเองกรีดทิ้งค่ะด้านข้างด้วยนะคะต้องกรีดทิ้งด้านข้างก็กรีดทิ้งด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเวลาที่เราติดนี้นะครับควรจะใช้นะครับเขาเรียกเป็นแปรงแบบว่าขอบเรียบใช่ไหมครับใช่ครับในการกรีดเรียกว่าเกลี่ยวอลเปเปอร์นะครับไล่ฟองอากาศหรือรูปให้เรียบนะครับใช่ครับมีทิปด้วยใช่ไหมอีคิวทิปคือนะครับ
รวดเร็วแต่เบาบางต้องรูปเบาๆเพราะว่าวอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษกระดาษใช่แล้วรูปแดงอาจจะเป็นรอยได้ใช่ได้นะครับนะครับเพราะเขาปื้ดปื้ดปื้ดนะครับทำเองได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนช่วยสมัยก็ดีนะครับถ้าเกิดบ้านสาวๆคนไหนเนี่ยไม่มีคนช่วยครับติดต่อมาที่นี่ผมว่างนะครับนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับรอยกาวที่มันเกิดคราบอยู่นะครับให้ใช้ฟองน้ำสะอาดๆนะครับชุบน้ำเปล่านะครับแล้วก็เช็ดนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอยเปียกไม่ต้องตกใจนะครับคุณจอยครับสักพักหนึ่งก็จะแห้งไปเองนะครับแล้วก็เทคนิคที่2นะครับจะเป็นยังไงต้องติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับใช่ครับผมคุณผู้ชมที่มีคำถามแบบนี้นะครับอยากรู้เรื่องการตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าการซ่อมบ้านก็ได้นะครับส่งเข้ามาเลยครับผมที่เว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ทำสวยๆนะครับต้องบอกว่าเป็นห้องที่น่ารักในเมืองที่สวยจริงนะครับมีบรรยากาศของความร่มรื่นต่างๆนะครับที่ Aspire สุขุมวิท48จาก AP ครับค่ะแล้ววันนี้ยังต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก Esprit ค่ะครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปออกแบบร้านอาหารทะเลกันนะครับเรียกว่ามีบรรยากาศของซีฟู้ดเลยล่ะครับครับโอ้สบายแล้วได้ไปทะเลชอบเลยที่เตรียมแบบว่าแว่นตากันแดดแบบซันบล็อกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการจัดเต็มเลยใช่ไหมโอ้โหผมต้องไปล้างท้องรอด้วยชอบทานอาหารทะเลจะได้กินได้คุ้มนะครับเอาล่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับพวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้หลับมากแล้วล่ะ